จนเป็นพระพุทธเจ้าผู้สร้างตัวผู้รู้ให้เกิดในจิตของเรารู้ว่ากายของเรากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากายเรากำลังหายใจออกเอาจิตอยู่ที่หายใจเข้าและหายใจออกนะต่อเนื่องและสืบเนื่องกันไปเรามีความต่อเนื่องและสืบเนื่องในลมแล้วจิตเรามีที่เกาะแล้วจิตเรามีพิจารณาแล้วจิตมันก็ไม่ลอยตัวออกจากกายมันก็ไม่ไปหาเรื่องราวข้างนอกจะเป็นอดีตก็ตามจะเป็นความกังวลก็ตามหรือจะเป็นความบริโภคก็ตามมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราอยู่ที่องค์ปัจจุบันเพราะจิตเรามีอยู่ดวงเดียวมีตัวผู้รู้อยู่ที่ลมแล้วรู้ลมเข้ามีตัวผู้รู้อยู่ที่ลมออกแล้วจิตก็ไม่ได้เอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดเพราะมีที่เกาะแล้วมีหลักแล้วคือหายใจเข้าสร้างตัวผู้รู้หายใจออกสร้างตัวผู้รู้มีตัวผู้รู้อยู่อย่างนี้นะเราก็พยายามเอาจิตนั้นฝักใฝ่อยู่ในตัวผู้รู้ของเราสร้างวิตกวิจารเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้เกิดสมาธิเกิดปิติเกิดสุขเกิดสมาธิเอกคตาดังนั้นเราก็พยายามตั้งใจนะเอาจิตมาผูกพันอยู่ที่การหายใจเข้าเอาจิตเรามาผูกพันในหายใจออกของเราจะเอาจิตนั้นไหลไปเอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดนะจิตที่ไหลไปข้างนอกนั้นจิตนั้นร้อนแต่ถ้าจิตของเรานั้นรู้ลมเข้ามีความรู้ชัดรู้ลมออกมีความรู้ชัดจิตที่เกาะลมเข้าลมออกเนี่ยจะทำจิตให้ใจเย็นจิตนั้นใจเย็นจิตนั้นมีพุทธะนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะใจเย็นคือจิตพุทธะใจเย็นจิตธรรมะใจเย็นจิตสังขะนะจิตที่เย็นย่อมรู้ตามความเป็นจริงจิตที่เราร้อนล่ะจิตน่าร้อนนี่คือความหลงจิตน่าร้อนนี่คือความโกรธจิตนี่เราร้อนคือราคะนะจิตที่มันร้อนมาจิตร้อนแล้วมันก็ทำให้กายมันร้อนทำไมจิตร้อนทำให้กายร้อนเพราะจิตเป็นนายกายนะเป็นบ่าวเป็นบ่าวเป็นขี้ข้าเป็นคนใช้เป็นทาสของจิตดังนั้นกายที่ร้อนเนี่ยแสดงว่าจิตมันร้อนนะเราจะทำยังไงให้กายมันเย็นให้กายมันนิ่งให้กายมันสงบเราก็ใช้พิจารณาและใช้ความอดทนดูการเกิดดับของเวทนาให้รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเวทนาอะไรเกิดขึ้นกับเราขณะทุกเวทนาเกิดขึ้นเราก็พิจารณาว่าทุกเกิดขึ้นเนี่ยเราทนไหวไหมเราดิ้นรนไหมนะเราฝักไหวไปทางไหนเราไปที่เราไปเกาะอะไรนะจิตที่มันร้อนนะเมื่อจิตมันเย็นแล้วเนี่ยความสุขเราเป็นอย่างไรหรือมันทุกข์อย่างไรเราก็พิจารณาอันนั้นก็เรียกว่าวิจารณ์นะวิจารณ์ในการนั่งวิจารณ์ในการที่เราลมเข้าลมออกนั้นเราก็พยายามเอาจิตมาเกาะอยู่ตรงนี้จิตเกาะที่อยู่ภายในกายของเราจิตไม่นอกกายอันนั้นเนี่ยเดินตามที่พุทธเจ้าสอนก็เรียกเดินตามมากกายนิ่งกายไม่ขยับหลับตานอกลืมตามในปากเราก็นิ่งเราเห็นกายเห็นเวทนากายเห็นสุขเกิดขึ้นกับกายเห็นทุกข์เกิดขึ้นกับกายอันนั้นเขาเรียกว่าวิจารณ์เมื่อเราวิจารณ์นั่นแหละคือปากเราวิจารณ์อยู่ในกายของเรานั่นแหละคือศีลกายนิ่งก็เป็นศีล
วิจีวจีนิ่งวิจีคือการพิจารณากายเห็นกายอยู่เห็นตามความเป็นจริงในกายในวจีคือคำพูดเรากำลังพิจารณากายอยู่เห็นตามความเป็นจริงในกายอันนั้นเนี่ยวจีก็เป็นศีลนะเมื่อศีลเกิดขึ้นในกายและวจีกรรมอันนี้ศีลก็จะเกิดขึ้นในกายและคำพูดของเราศีลคือมาจากกายและคำพูดคือวจีดังนั้นตอนนี้เราสงบเนี่ยจิตเรามีศีลแล้วมากายเรานี่กายไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่เคยเยื่อนไปไหนเพราะก็เพราะว่าเรากำลังนั่งสมาธิอยู่อะไรเกิดขึ้นมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยมันล้าหรือมันรำคาญแต่เราก็นิ่งเอาไว้ไม่ขยับไม่เคลื่อนเลยเพราะเรามีตัวพุทธะอยู่ในตัวมีตัวผู้รู้รู้ว่าเรากำลังนั่งสมาธิอยู่เพื่อจะสร้างบุญและสร้างกุศลให้เกิดเมื่อกายนิ่งกายสงบเราจะทำอย่างไรให้จิตมันหยุดที่กายให้จิตนิ่งจิตสงบเมื่อกายนิ่งแล้วจิตก็นิ่งนะนั่นแหละคือสมาธิเกิดขึ้นกับเราเมื่อสมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ย่อมเห็นตามความเป็นจริงงั้นการปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนี้เนี่ยดูนี่เห็นตามความจริงในตภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนะการปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นะเมื่อกายสงบกายเป็นสมาธิย่อมรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปัญญาก็รู้แจ้งไปล้างอวิชชาคือตัวไม่รู้นะเมื่อตัวไม่รู้หายไปปัญญารู้แจ้งตรงนั้นเนี่ยเราเดินตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องมรรคมีองค์มีอยู่8ประการจะไม่มรรคมีองค์8ตอนนี้เราปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นะมีศีลมีสมาธินะมีปัญญารู้แจ้งเพื่อไปดับอวิชชาคือตัวไม่รู้สร้างตัวผู้รู้ให้เกิดว่าเรามีความรู้ว่าเรากำลังนั่งสมาธิเรามีตัวผู้รู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าเรามีตัวผู้รู้ว่าเรากำลังหายใจออกนะมีตัวผู้รู้หายใจเข้าหายใจออกสืบเนื่องกันไปไอ้ตัวสืบเนื่องเป็นตัวสันตติเนี่ยจะทำให้จิตเราอยู่ในวงการสืบเนื่องจิตนั้นมันก็ไม่ลอยตัวมันไม่มีมันก็ไม่ไปสู่อดีตมันก็ไม่สู่ความกังวลมันก็ไม่สู่ความบริโภคเพราะอะไรเพราะจิตมีที่เกาะแล้วจิตมีที่พิจารณาแล้วก็คือกายของเรานี้เนี่ยจะแม้นั้นเราก็มาพิจารณากายของเรานี้นะว่าหายใจเข้าเรารู้หายใจออกเรารู้เราไม่ต้องสนใจนะสนใจที่ลมเข้าลมออกนะสร้างความสืบเนื่องกันไปนะสร้างความสืบเนื่องความสืบเนื่องไอ้นั่นเนี่ยก็เรียกว่าตัวสันตติสืบเนื่องนะถ้าเรามีตัวสันตติสืบเนื่องอยู่ในวงกายหายใจเข้าหายใจออกเห็นความรู้สึกของเราตามความเป็นจริงพยายามนั่งตัวให้ตรงตรงถ้าเราร่างหนังกอเนี่ยมันจะเคลิ้มมาเคลิ้มแล้วแต่เนี้ยมันจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะเมื่อตัวตรงแล้วเนี่ยเราจะเห็นหายใจเข้าหายใจออกเราจะเห็นเลือดลมมันวิ่งที่สันหลังนะตัวจะตรงจิตมันจะผูกพันในกายถ้าเรานั่งหลังงอเนี่ยเคลิ้มหลับไม่รู้หรอกแม่พระพูดอะไรก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะมันเคลิ้มใช่ไหมจากนั้นเราสร้างตัวพูดตื่นให้เกิดขึ้นว่าเรานั่งสมาธิกำลังจับลมเบาก็รู้ว่าลมกำลังเบาลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมเข้าเป็นสายก็รู้ว่าลมเข้าเป็นสายตัวนั้นเป็นตัวสันตติตัวลมออกเป็นสายก็รู้ว่าลมออกเป็นสายนะลมเบามากนะเราก็รู้ว่าลมเบามากถ้าไม่มีสติเนี่ยเราจะจับลมไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าลมหายใจนี่ขาดไป
อันนั้นจิตเป็นสมาธิแล้วนะจิตมันตั้งมั่นอยู่ในวงกายแล้วนะเราก็พยายามนะดูกายของเรามันเมื่อยมันล้ามันทุกข์มันปวดเราก็ทนเหมือนก็กลางวันที่อาตมาก็บอกว่าขันตีปรมีตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะเราจะเผากิเลสยังไงความอดกั้นไงมันปวดเราก็กั้นเอาไว้มันเจ็บมาเราก็กั้นเอาไว้มันชาเราก็กั้นเอาไว้ดูการปวดการเจ็บการชาผมนะว่ามันชามันจะชาไปมากน้อยขนาดไหนดูมันพิจารณามันเราอย่าไปขยับถ้าเราไปขยับปั๊บเนี่ยนะจิตที่มันจะรวมเป็นสมาธิมันก็แตกไปอีกทำไมถ้าเราแตกไปอีกแล้วนะก็เริ่มต้นใหม่นะพออาจจะรวมก็แตกไปอีกแล้วเพราะอะไรความกระหยัดใจเรามันร้อนนะดูการเกิดของมันของเวทนาและการดับของเวทนานะให้เราใจขันติคือความอดกั้นเอาไว้นะเราอย่าไปตามใจของตัวเองใจมันชอบความสุขอะไรที่ทุกข์มันไม่เอาหรอกแต่นี้เราสุขเราก็เฉยทุกเราก็เฉยๆนะทุกมันก็ไม่เที่ยงทุกมันก็ไม่เที่ยงนะเราดูมันเห็นการเกิดดับแล้วเราก็มาภาวนาก็เรานะแต่งกายก็เราแต่งใจก็เรานะว่ากายตอนนี้กำลังสงบแล้วใจของเราล่ะนะตัวสงบไหมเห็นกายไหมเห็นลมไหมนะเมื่อเราเห็นกายเราเห็นลมอันนั้นเนี่ยเราตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าตามคำสั่งสอนครูบาอาจารย์นะครูอาจารย์บอกจับลมให้ได้เมื่อเราจับลมได้นั่นแหละใจเราจะสงบใช่ไหมใจก็สงบรู้ลมเข้ารู้ชัดรู้ลมออกรู้ชัดรู้ตามความเป็นจริงระหว่างลมเข้าและลมออกของเรามีสติตรงนี้นะให้มีความระลึกตรงนี้นะเมื่อเรารู้ชัดนะเห็นชัดอยู่สม่ำเสมอตัวนี้ก็เรียกว่าตัวสันตติตัวสันตตินี่แน่มันจะให้จิตก็เราพัวพันกับที่หายใจเข้าหายใจออกจิตมันก็ไม่ส่งออกนอกเมื่อจิตมันไม่ส่งออกนอกเดี๋ยวจิตมันก็รวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิก็จะเกิดขึ้นในท่านั่งนะตัวนิวรณ์ก็ไม่สามารถจะเข้ามาเราได้จะเป็นกามฉันทะก็ดีจะเป็นพยาบาทก็ดีจะเป็นถินมุทะก็ดีเป็นอุกจจะก็ดีหรือเป็นวิจิกิจฉาก็ดีเพราะเรามีตัวผู้รู้นะรู้ตามความเป็นจริงว่าเรากำลังจับลมเข้ารู้ลมเข้าชัดรู้ว่าเข้ายาวเข้าสั้นเข้าเบาเข้าหยาบเข้าละเอียดนะสืบเนื่องกันไปรู้ลมออกว่าลมออกยาวลมออกสั้นลมออกเบาลมออกละเอียดลมออกหยาบอย่างไรเนี่ยเราสร้างตัวผู้รู้ตรงเนี้ยเราสร้างตัวผู้รู้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยจิตมันก็พัวพันในกายของเราเป็นตัวสันตติสืบเนื่องแต่ตามสันตติสืบเนื่องเนี่ยเรียกว่าทำวิตกวิจารสืบเนื่องจิตมันก็รวมไปเกิดอะไรกายเบาใจเบาก็เรียกว่าปิติเกิดรู้สึกว่ากายเบาก็เป็นสุขใจเบาก็เป็นสุขนั่นสุขเกิดรู้ว่าจิตมันอยู่เป็นหนึ่งเดียวเอกคตานั่นสมาธิเกิดให้เรามีตัวผู้รู้ตรงนี้นะให้เห็นตามความเป็นจริงอยู่ตรงนี้รู้ว่าเราร้อนเนี่ยเราก็พยายามพิจารณาหรือภาวนาให้มันเย็นลงนะไอ้ร้อนกายไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้มันร้อนใจมันก็ทำให้กายร้อนนะหาเกาะทำให้ใจเราเย็นให้ใจเราสงบหาทางหรือว่ากายร้อนเราก็ทำความร้อนให้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไปขยับไปเอาพัดมาพัดอะไรมานั่นมันเมื่อเราไม่ได้เห็น
ไม่เห็นความร้อนของจิตนะอันนั้นก็เรียกว่าอวิชชามันบังเนี่ยเรามาสร้างวิชชาสิวิชชาคือตัวผู้รู้เนี่ยรู้ว่าตอนนี้นั่งสมาธินั่งเพื่อศึกษาธรรมให้รู้ธรรมเห็นธรรมนะเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมเรารู้ยังไงอ่ะก็ต้องรู้กายรู้จิตของเรา นะถ้าเราไม่รู้กายรู้จิตเนี่ยธรรมะมันไม่เกิดหรอกคุณจะไปพูดยังไงก็ไม่เกิดหรอกเรียกว่ากิเลสพุ่งสร้างมีแต่กิเลสมีแต่เรื่องโม้มีแต่เรื่องนั่นแต่ถ้าเรารู้กายเนี่ยว่ากายทําอะไรจิตคิดเรื่องอะไรอันนี้คือตัวธรรมนะธรรมะอยู่ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้จิตมันกําลังร้อนเมื่อจิตมันร้อนมันก็สั่งให้กายทําอย่างงู้นทําอย่างนี้อันนี้เป็นนิวรณ์ นิวรณ์ตัวที่ไหนล่ะโยมตัวที่สี่นะฟุ้งซ่านใจรำคาญนะฟุ้งซ่านนี่คือความร้อนแล้วทำให้ใจรำคาญอยู่ไม่ได้เมื่อนิวรณ์มันเข้ามาเนี่ยนะถ้าเราไม่ใช้ขันติเนี่ยเราจะแพ้นิวรณ์ตัวนี้จะแม้เราก็ทนเอาดูมันตอนนี้เราฝึกสมาธิอะไรเกิดขึ้นเราก็ทนเอา เพื่อพิจารณาธรรมให้เกิดขึ้นนะใช้ธรรมที่เกิดขึ้นตัจจะบารมีนะตัจจะเหมือนที่พระโพธิสัตว์ตั้งตัจจะสร้างแบบไหนเลยโยมนะพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์นามว่าติสถะเนี่ยนะท่านไปนั่งต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยท่านอธิษฐานบารมีท่านตัจจะบารมีอธิษฐานบารมีว่า เราจะนั่งที่ต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้ถ้าเราไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ยอมไปไหนถึงเรือจะแห้งถึงกายจะผอมก็ยอมตายอยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้นี่คือสัจจะของพระโพธิสัตว์ก่อนที่เป็นพระพุทธเจ้านะเพราะท่านปฏิบัติจริงจัง ถวายชีวิตในการปฏิบัติท่านก็บรรลุธรรมนะในคืนอะไรล่ะวันเพ็ญเดือนหกตอนเช้าก็บรรลุนะวันโกนวันพระเช้าก็สำเร็จนะสำเร็จตอนเช้าจะไหมประจนมารทั้งคืนมารอะไรมาขวางเลยโยมขันตมารกิเลสมารนะขันตมารก็กายเรานี่เนี่ย กิเลสมารก็ตัวจิตนี้เนี่ยนะจิตที่ท้อถอยจิตไม่ค่อยเอาจิตไม่ผ่านนิวรณ์นะไอ้ตัวนี้เนี่ยนะที่จะผ่านนิวรณ์ได้จะผ่านมารห้าได้นะทำขันห้านะทำมารห้าให้พินาศทำนิวรณ์ให้สูญหายนะนิวรณ์สูญหายแล้วขันทำให้ขันแต่มารเนี่ยนะทำมารให้มันนะ ทำให้พินาศไปขันตมารกิเลสมารใช่ไหมขันตมารก็คือตัวกายเราเนี่ยกิเลสมารก็ตัวจิตเราเนี่ยทำให้พินาศแล้วทำนิวรณ์ให้สูญหายก็อาศัยความตั้งใจในการปฏิบัติเนี่ยใช้กันตินะเป็นความอดกั้นนะเป็นเครื่องเผาใจที่ร้อนให้มันเย็นลงนะ แต่ใจร้อนก็ใช้ความอดทนอดกั้นเนี่ยเผาให้มันเย็นลงแล้วก็ฝึกตามสิตามพระพุทธเจ้าหรือตามครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมานี่เนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าสร้างวิชารู้กายวิชารู้จิตวิชารู้ว่ากายเป็นทุกข์รู้จิตเป็นทุกข์เพราะอะไร เราก็ทั้งวิจารณ์กรรมที่เพราะกายทุกข์เพราะอะไรจิตทุกข์เพราะอะไรก็โดยอาศัยการพิจารณานี่นะพิจารณาลมเข้าลมออกหรือพิจารณากายไปนอกกายภายในใช่ไหมที่เราสวดอยู่ตะกี้เนี่ยตรวจกายไปนอกมีอะไรล่ะปัญจะคือผมขนเล็บฟันหนังกายไปในมีอะไรล่ะเนื้อเอ็นกระดูกเราก็ค่อยพิจารณาก็ได้ นะพิจารณาดูให้จิตมันพัวพันกายภายนอกและกายภายในของเราเนื้อหาที่เกาะของกายหาที่เกาะของจิตหาหลักของจิต
มาหาที่เกาะของจิตหรือหาหลักของจิตก็อยู่ที่กายนอกและกายในของเรานี่ถ้าเราอยู่เห็นกายเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้เนี่ยทำคุยเจ้าไม่หลงอันนี้นะมรรคตามมรรคตรงเนี้ยความเห็นชอบอย่างเนี้ยความเห็นชอบเนี่ยความดำริรักษาเอาไว้ในตรงนี้เนี่ย เห็นกายก็เราว่าเราต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องสลายไปตามปกติของมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเราก็มาศึกษาจริงๆจังๆนะเราจะได้พิจารณาแล้วมีหลักแล้วเนี่ยเมื่อจิตมีหลักแล้วเนี่ยจิตมันก็ไม่เลยร่อนมันก็ไม่ลอยตัวเมื่อจิตมันไม่ลอยตัวเนี่ยธรรมก็จะเห็นนิวรณ์มันก็จะดับนิวรณ์ดับพับธรรมะก็เกิดเลย เกิดอะไรนะเพราะนิวรณ์ดับเพราะเรามีตัวตื่นตัวตื่นอยู่ตรงไหนล่ะทำวิจารณ์ไงวิจารณ์รู้ว่าลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดว่าลมเข้ายาวลมเข้าสั้นรู้ชัดว่ามันยาวมันสั้นเห็นตามความเป็นจริงว่ามันยาวมันสั้นนะลมออกมันยาวมันสั้นเห็นตามความเป็นจริงว่ามันยาวมันสั้นนั่นแน่ก็ทำวิจารณ์ตรงนั้นเนี่ย วิจารณ์ตรงนี้ให้อยู่เรียกว่าทำวิตกวิจารณ์เพื่อต้องการสร้างปิติสุขเอกคตานะเราต้องสร้างตรงนี้เรียกว่าตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ดูตรงนี้เห็นไหมถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยกายมันนิ่งกายสงบเนี่ยเราจิตเราก็พิจารณาเห็นลมชัดว่าลมมันเบาลงในที่สุดลมก็หายไป จิตเริ่มแล้วเริ่มอะไรละเมื่อลมหายไปจิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วเกิดกายเบาใจเบาไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยอันนั้นสมาธิเกิดแล้วก็เรียกว่าปิติเกิดใช่ไหมเมื่อกายเบาใจเบาเห็นสุขเกิดขึ้นนะสุขก็เราจะเห็นสุขเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี่มันทุกข์นะเวทนาทุกข์ดับไปเวทนาสุขเกิดขึ้นว่าความอิ่มเอิบ เมื่อจิตมันอิ่มเอิบเสร็จแล้วเกิดปิติแล้วเดี๋ยวสุขมันก็ตามมามาตกตามมาเดี๋ยวสมาธิมันก็เกิดเพราะอะไรล่ะมันไปตามขั้นตอนนะนั้นเราก็ต้องพยายามจะไปทิ้งการภาวนาหรือพิจารณานะว่าลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดรู้ลมเข้ายาวรู้ลมเข้าสั้น รู้ลมออกยาวรู้ลมออกสั้นสืบเนื่องกันไประหว่างลมเข้าและลมออกจิตพัวพันอยู่ที่ลมเข้าลมออกจิตไม่ส่งออกไปไหนจิตนั้นไม่ลอยตัวเพราะจิตมีที่เกาะจิตนี้ที่พิจารณาโดยทำวิจารณ์อยู่ที่ลมทำวิจารณ์อยู่ลมเข้าลมออกอยู่จิตนั้นมีเกาะแล้วมีหลักแล้วมันก็ไม่ลอย ไม่ลอยตัวจิตมันก็ไม่ส่งออกนอกนิวรณ์มันก็ดับอดีตก็ไม่เกิดความกังวลก็ไม่มีความปฏิโพธก็ไม่มาเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าจิตอยู่มีดวงเดียวมาเกาะอยู่ที่กายอยู่ที่ลมเข้าลมออกแล้วเนี่ยสืบเนื่องกันไปแล้วจิตก็ไม่ไปไหนเพราะมีสติคุมจิตเอาไว้ไม่ไปนู่นไปนี่ให้จิตมันอยู่ภายในกายของเรา เอาสติข่มจิตเอาไว้นะดังนั้นเราก็พยายามมันร้อนก็เราก็สักว่าร้อนมันเมื่อยเราก็สักว่ามันเมื่อยนะถ้าเราร้อนเราไปตามใจมันร้อนมันก็ร้อนไปเรื่อยมันไม่ได้กายร้อนใจมันร้อนแต่แม้ที่เราจะให้กายมันเย็นยังไงเราทำใจก็เราให้เย็นมันเมื่อยสักว่าเมื่อย มันปวดสักว่าปวดก็ดูไอ้ตรงเมื่อยตรงปวดนั่นแหละหาที่เกาะอยู่ในวงกายนั่นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังในมหาสติปัฏฐานสูตรในกายเวทนาจิตธรรมในการนั่งสมาธิเขาเรียกว่าอริยาบทนั่งสมาธิ นะมันก็จะอยู่ในอายุบทนั่งสมาธิในสติปัฏฐานสี่รู้กายรู้จิตเห็นตามความเป็นจริงในกายในจิตของเราเนี่ยทนเอาแล้วก็ดูพิจารณาเอา
ดูอะไรเนี่ยดูรูปกำลังนั่งอยู่เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันทุกข์ตรงไหนล่ะมันทุกข์ที่ขาทุกข์ตรงไหนก็เรียกว่าสัญญาจำได้ไหมรู้เกิดขึ้นแล้วจิตมันไปปรุงแต่งไหมปรุงแต่งบอกเออขยับเถอะนั่นเถอะเราไม่รู้ทันจิตอันนั้นคือสังขารจิตมันไปปรุง วิญญาณคือความรู้สึกก็เรียกว่าขันธ์ห้ามันเกิดขึ้นเรากำลังทำวิจารณ์ในขันธ์ทั้งห้าในรูปนั่งสมาธิในเวทนาในหน้านั่งนั่วนั่งเป็นสุขนั่งเป็นทุกข์เห็นตามความเป็นจริงว่าสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นในเวทนาตรงนี้หรือมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยก็เรียกว่าเวทนาตามให้ดูตรงนี้นามว่าเห็นเวทนาแล้วเนี่ย เมื่อเวทนาทุกข์เราก็เห็นสัญญาจำได้หมายรู้มันทุกข์ตรงไหนอ่ะหมายลุกที่ขาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเราคือท่อนล่างเราก็พิจารณานะนั่นแหละขันธ์มันกำลังเกิดอยู่เราก็พิจารณาให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงอันนั้นเป็นที่เกาะเป็นหลักอยู่ในวงกายในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานัง อะไรเกิดขึ้นเราก็นิ่งเราก็เฉยไว้นั่งสมาธิเราก็ภาวนาก็เราไปถ้าทำวิจารณ์ในวงกายก็เราถ้าเราวิจารณ์ไม่ได้เราใช้ภาวนาที่ครูบาอาจารย์ให้ก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทระนับหนึ่งเอาจิตมาผูกพันกับพุทโธระนับหายใจเข้าพุท หายใจออกโทระนับสองอันนี้ก็ได้ให้จิตไปผูกพันกับพุทโธหนึ่งสองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทระนับสามนับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเลิกนั่งสมาธินะเอาจิตไปพัวพัน กายเราสงบกายเรานิ่งถึงมีเวทนาในกายก็ดีจิตเป็นตัวผู้รู้เกิดขึ้นว่ากายกำลังมีเวทนาเกิดขึ้นในท่านั่งสมาธิจิตนั้นสงบอันนี้ก็เรียกว่าบุญกำลังเกิดขึ้นในท่านั่งเพราะจิตเรารู้เห็นตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าปวดนี่ไม่ใช่บุญปวดเนี่ยบุญเห็นเวทนาก็เรียกว่าเห็นเวทนาภายในกายเรียกว่าเวทนาใน นะไม่ใช่เวทนานอกเวทนานอกคือกิเลสเวทนาในขันธ์มารนะกำลังพิจารณาว่ามันปวดมันเจ็บตรงไหนแล้วก็พิจารณาถ้าเวทนานอกเนี่ยเห็นแล้วเกิดเวทนาไอ้นั่นมันเป็นกิเลสนะเราดูนะเราก็บังคับมันไม่ได้ว่าจะปวดเลยอย่าเมื่อยเลยอย่าเจ็บเลยเราบังคับมันไม่ได้เพราะอะไรเนี่ย เพราะว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรใช่ไหมกายมันไม่ใช่เราอากายไม่ใช่เรามันเป็นอะไรมันเป็นธาตุธาตุที่พ่อแม่ให้มาพ่อให้ยี่สิบแม่ให้สิบสองอาการสามสิบสองไฟก็ลมนี่ธรรมชาติไทย นั่นเราก็พิจารณานะเมื่อพิจารณาแล้วเรามาคับมันไม่ได้มันปวดมันเจ็บแต่มันก็เป็นอนิจจังคือไม่แน่นอนมันปวดได้มันก็อายได้มันทุกข์ได้เดี๋ยวมันก็สุขได้นะมันเกิดดับมันเกิดได้มันก็ดับได้นะสภาวะธรรมมันเกิดอย่างแบบนี้
มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเราก็ดูมันพิจารณาจิตมันเกาะอยู่ที่ภายในกายของเราเราต้องแก้ไขถ้ามันง่วงหรือจิตมันหดหู่เราก็ต้องใช้บริกรรมหรือพิจารณาทำวิตกวิจารณ์ในลมหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เนี่ยจิตมันก็ไปก็เราไม่ขัดใจตัวเองไปตามใจตัวเองนั่นเราต้องขัดใจตัวเองเหมือนพระเจ้ากล่าวไว้ขัดใจให้ขาวสะอาดนะละกิเลสทั้งปวงนะละบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมนะอันนั้นมันเป็นกิเลสนะมันเป็นนิวรณ์เราต้องดับเราจะแก้นิวรณ์ก็ต้องเราต้องหาที่เกาะหาหลักนะได้พิจารณาลมหรือเราจะใช้ภาวนาพุทโธหนึ่งพุทโธสองนะแล้วแต่ที่ความถนัดเพื่อให้จิตมันเกาะได้เลยเอานั้นเป็นหลักได้แล้วกันเนี่ยมันปวดมันเมื่อยเป็นของธรรมดานะทุกข์มันเกิดขึ้นกับกายเราตลอดอยู่แล้วนะดูมันเห็นการเกิดดับของทุกข์ทุกข์คือตัวธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าบอกก็เห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมทุกข์แปลว่าอะไรทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เรานั่งเราทนได้เราเฉยได้อันนั้นก็เรียกว่าทุกข์มันยังไม่เกิดนะทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยนั่นก็เรียกว่าทุกข์เราทนได้เรานิ่งได้เราเฉยได้เนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงทุกข์เนี่ยดูเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นว่าเรานั่งนะมันทุกข์หรือมันทุกข์เรากายมันหนักหรือกายมันเบาอย่างไรให้ดูพิจารณามันใช้อดทนเป็นเครื่องเผาร้อนให้มันเย็นนะคือความอดกั้นนะเพื่อเผาความร้อนให้มันเย็นลงว่าเราจะนั่งกิริยาบทเดียวเราจะไม่ขยับไม่เคลื่อนเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าโดยท่านั่งสมาธินะมันจะปวดมันจะเจ็บมันจะชาเราก็ต้องพิจารณาให้เกิดปัญญานะดูตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นนั่งจับลมไม่รู้ชัดว่าลมเข้ายาวลมเข้าสั้นอย่างไรนะลมออกยาวลมออกสั้นอย่างไรแล้วก็พิจารณามาหายใจเข้าก็ทบอยู่ที่ภายในกายหรือในโพรงจมูกกายความรู้สึกว่ามันเย็นมันร้อนอย่างไรนะเมื่อหายใจเข้าแล้วเมื่อกระทบกับโพรงจมูกแล้วเนี่ยมันแรงมันค่อยอย่างไรแล้วก็พิจารณา
นะเมื่อหายใจออกแล้วมีสติตามรู้ว่าลมออกจากรูจมูกสองข้างมันออกยาวออกสั้นออกหยาบละเอียดอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงระหว่างลมเข้าลมออก นะหรือเราจะพิจารณาว่าหายใจเข้านะบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทระนับหนึ่งหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทระนับสองอย่างนี้ก็ได้นะนับหนึ่งสองสามให้จิตนั้นพัวพันอยู่ที่การนับหรือการที่หายใจเข้าหายใจออกพุทโธไม่จิตเราไปผูกพันเรื่องอื่น เราก็ภาวนาก็เราไปหาที่เกาะก็เราหาหลักของเรานะไม่ให้จิตนั้นลอยตัวไม่จิตลอยตัวแล้วมันหาหลักไม่ได้หาที่เกาะไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไหลออกไปข้างนอกกายนิ่งแต่จิตมันไม่นิ่งจิตคอยต้องออกนอกไปไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ไปหาใครต่อใครอันนั้นไม่ใช่ถูกทางต้องจิตอยู่ในวงกาย ให้จิตรู้กายตามความเป็นจริงนะในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังหรือจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังเนี่ยกายสงบรู้แล้วว่าความสงบเกิดขึ้นในท่านั่งสมาธิแล้วก็มีตัวรู้นะประคองจิตรู้อยู่ที่ความสงบของเรากายเป็นสุขก็รู้ว่าทุกข์กำลังเกิดขึ้นในท่านั่งกายเป็นทุกข์มันปวดมันเจ็บเราก็รู้ว่าทุกข์กำลังเกิดขึ้นในท่านั่งจะสุขจะทุกข์เราก็สักว่าสุขเราก็ไม่ต้องไปสนใจ ตกเกิดขึ้นเราก็สักว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นสักว่าทุกข์ถ้าเราไปยึดตกนั้นเรียกว่าอุปาทานยึดตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกข์มันก็หายเดี๋ยวสุขมันก็มานั่นแหละเป็นตัวทุกข์อุปาทานคือตัวทุกข์นะพอใจในสุขเป็นอุปาทานไม่พอใจในทุกข์ก็เป็นอุปาทานนะเพราะเราไปยึดเนี่ยยึดตกยึดทุกข์ พยายามตั้งตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นในท่านั่งสมาธิว่าตอนนี้เราสงบเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้วิตกวิจารณ์หายไปแล้วมีแต่ตัวผู้รู้ว่ากายสงบกายนิ่งจิตเราสงบจิตเรานิ่งสมาธิเกิดขึ้นในท่านั่งของเรา ตั้งตัวผู้รู้ว่าวิตกวิจารเราหายไปพุทโธหายไป
รู้ลมชัดหายไปมีแต่ลมไม่มีความรู้สึกกายเบาใจเบาแล้วก็รู้กายหนักนะใจหนักเราก็รู้มีตัวผู้รู้อยู่เราต้องพิจารณานะหลับตาดูตัวเองนะถ้าเราลืมตาเนี่ยเราไปมองซ้ายมองขวาเนี่ยจิตเราร้อนแล้วนะหลับตาให้มองตัวเองพยายามให้ความร้อนมันเย็นลงนะอย่าเลยอดกั้นเอาไว้มันปวดมันเจ็บมันเมื่อยเราก็อดกั้นเอาไว้นะทำกายให้นิ่งทำกายให้เป็นสมาธิเมื่อกายเป็นสมาธิแล้วจิตมันก็ตามเป็นสมาธิเพราะว่ากายเป็นบ่าวจิตเป็นนายใช้สติควบคุมเอาไว้มีความระลึกรู้ว่าเราตอนนี้นั่งสมาธิอยู่นะเมื่อขณะนั่งสมาธิเห็นเวทนาเกิดขึ้นในกายของเราก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเวทนาเกิดขึ้นนะเรารู้ว่าสักกาวเวทนาเราก็ภาวนาก็เราต่อไปจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีในเวทนานั้นเราก็ไม่ต้องสนใจอยู่ที่การบริกรรมและพิจารณากายสงบก็รู้ว่านี่ความสงบกำลังเกิดขึ้นในท่านั่งสมาธินี่เป็นผู้รู้นะสร้างตัวตื่นขึ้นในกายในจิตของเราก็ทนภาวนาเอามันจะร้อนมันจะปวดมันจะเมื่อยเราก็มีตัวรู้ไว้ตักก็ว่าร้อนตักก็ว่าเมื่อยตักก็ว่าปวดเราก็ภาวนาก็เราต่อไปเพื่อจะสร้างความสงบในกายเพื่อสร้างความสงบในจิตกายสงบจิตสงบนั่นแหละเป็นบุญนะนั่นแหละคือความสุขจิตสงบแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะนัตติสันติปรังสุขขังสุขอะไรล่ะจะยิ่งกว่าความสงบใช้ขันติเนี่ยนะความอดกั้นเนี่ยเป็นเข้าเผาความที่ใจร้อนกายร้อนก็ใช้ขันติกับความอดทนนะให้พิจารณาว่าทุกข์กำลังเกิดแล้วก็รู้ว่าทุกข์กำลังเกิดนะทุกข์กำลังเกิดสักก็ว่าทุกข์ที่เกิดเราก็วางมันซะเราก็เฉยมันซะรู้วางรู้เฉยThank you.
กายเรานิ่งกายไม่ดุกดิกกายสงบกายเป็นสมาธิแล้วเราก็มีตัวรู้ว่าตอนนี้กายสงบแล้วหายใจก็เบาแล้วหายใจก็เข้าเป็นสายหายใจแทบจะไม่เห็นลมเลยเราก็รู้มีตัวรู้ไว้ตรงนี้ตัวรู้คือตัวสติตัวรู้นั่นแหละคือตัวจิตจิตมีความระลึกรู้ว่ากายกำลังสงบลมกำลังเบาลมกำลังค่อยๆเบาแล้วค่อยๆหายไปนั่นแหละคือจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วนิวรณ์ก็ดับจิตที่ส่งออกนอกกามฉันทะมันก็ไม่มีจิตที่พยาบาทอาฆาตมันก็ไม่มีจิตที่ฟุ้งจิตที่ง่วงจิตที่สับมันก็ไม่มีจิตที่เล่าร้อนจิตที่ฟุ้งจ้านใจลำคาญก็ไม่มีนะจิตที่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่มีเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ากายสงบจิตสงบนะจิตนั้นเป็นสมาธิย่อมเห็นตามความเป็นจริงไม่สงสัยธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนะนิวรณ์ดับนะสมาธิมันก็เกิดแต่ยังมีนิวรณ์ห้าตัวอยู่เนี่ยสมาธิเกิดไม่ได้มันไปขวางมันจิตกับกายรวมเป็นหนึ่งกันไม่ได้มันไปขวางอยู่ก็อาศัยการฝึกการดูและพิจารณานะอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เรานั่งสมาธิอยู่แต่กายเรานิ่งแต่เวทนาในจิตเรามีไหมมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยแล้วจิตเราเป็นอย่างไรดูมันพิจารณาจะมันพอใจไม่พอใจอย่างไรเราก็พิจารณาเราสร้างตัวผู้รู้เกิดขึ้นในท่านั่งสมาธิให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ว่าตอนนี้เรากำลังจับลมหรือลมหายไปตอนนี้เรายังมีวิตกวิจารณ์อยู่ไหมเราภาวนาพุทโธหรือพุทโธหายไปหรือวิตกวิจารณ์หายไปเราก็มีตัวผู้รู้อยู่เสมอตัวผู้รู้คือตัวสตินั่นแหละเพราะสตินี่คือจะคุมจิตตั้งตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงในตภาวะในท่านั่งสมาธิมันเมื่อยเราก็รู้มันเมื่อยมันชาเราก็รู้ว่ามันชามันปวดเราก็รู้มันปวดมีตัวผู้รู้อยู่ตรงนี้เราก็ทนเอาพิจารณาดูเอาแล้วก็ทนเอาแล้วมันเมื่อยเดี๋ยวมันก็หายมันเมื่อยเดี๋ยวชาเดี๋ยวมันก็หายชานะมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับแล้วก็พิจารณาให้เราอยู่ในวงกายเห็นการเกิดดับของกายเรากายมีเวทนาเกิดขึ้นก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเวทนากำลังเกิดขึ้นจะเป็นสุขก็ดีกายเบาใจเบาก็ดี
เนี่ยเรานั่งแล้วก็พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงหายใจเข้ามีตัวผู้รู้หายใจออกมีตัวผู้รู้มีความรู้ชัดเห็นชัดกายเบาก็รู้กายหนักก็รู้เวทนาเกิดขึ้นเราก็รู้สร้างตัวผู้รู้ให้เห็นและรู้ตามความเป็นจริงในกายในจิตของเรา ขณะนั่งมันชาเราก็รู้ว่าความชาเกิดขึ้นกับเรากายหนักก็รู้ว่ากายกำลังหนักกายเบาก็รู้ว่ากายกำลังเบาดูและพิจารณานะเราใช้สัจจะบารมีนะมันปวดมันเจ็บเราก็อย่าไปขยับมันดูใช้ขันติความอดทนนะใช้สัจจะบารมีอธิษฐานบารมีตามรอยพระพุทธเจ้าหรือตามครูบาอาจารย์ นะยอมถวายชีวิตแก่พระพุทธพระธรรมนะพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ดีแล้วนะเราก็พยายามตามพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ายอมถวายชีวิตว่าเราจะปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมนะนั่งสมาธิเมื่อครูบาอาจารย์ยังไม่บอกให้เลิกนั่งสมาธิเราจะไม่ขยับไปไหนเราจะไปลุกไปไหนเราจะนั่งสมาธิบูชา บูชาอะไรเราบูชาพระพุทธเจ้าในท่านั่งสมาธินะเราสร้างตัวผู้รู้เนี่ยตัวอธิษฐานตรงนี้มันจะทำให้เรามีกำลังใจนะเมื่อเรามีกำลังใจแล้วมันก็ฝ่าฟันอุปตักอุปตักคืออะไรนะคือนิวรณ์ที่มันขวางไม่ให้จิตเป็นสมาธินิวรณ์เป็นตัวขวาง ตอนนี้กายเราสงบเราไม่ขยับไม่เคลื่อนเราไม่กระเยื่อนสงบเราก็รู้ว่าตอนนี้กายเราสงบนะเราก็ดูจิตของเราว่าจิตเราสงบไหมจิตที่เกิดกายสงบนี่กายมันเบากายมันเมื่อยกายมันล้ายังไงหรือกายมันเบาหรือจิตมันเบาเป็นตกเราก็รู้ว่าสุขกำลังเกิดขึ้นกายเบาใจเบากายสงบกายนิ่ง แต่กายหนักเราก็รู้ว่ากายมันหนักเพราะแต่กายสงบกายนิ่งเราก็รู้ตัวผู้รู้นี่เนี่ยคือตัวสตินะตัวผู้รู้นี่เนี่ยเอาสติที่ตั้งไว้ที่จิตมีสติระลึกรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายสงบจิตเราสงบ เราปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ใช่ไหมพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลก็ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ดีก็นั่งแบบนี้ใช้ขันติความอดทนเป็นเครื่องเผาเครื่องเผาใจร้อนให้เย็นลงหลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านก่อนบวชเนี่ยร่างกายท่านก็ไม่ค่อยดีใกล้จะเป็นอัมพฤกษ์แต่ยังไม่เป็นเดินก็ผอม ขี้โลภแต่ท่านก็ถวายชีวิตแก่ธรรมของพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมถวายชีวิตแก่พุทธเจ้าท่านก็ปฏิบัติถึงในป่าช้า6 ปีใช้ความอดทน
ใช่ไหมถึงกายไม่ดีก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงชีพนะก็ปฏิบัติอย่างเนี้ยนะเวลาท่านสอนเนี่ยท่านจะสอนเนี่ย2 ชั่วโมงให้นั่งทำไมล่ะให้เห็นขันห้าให้เห็นเวทนาใช่ไหมจะเป็นวัดทุ่งก็ดีหรือคอร์สสมาธิก็ดีเนี่ย2 ชั่วโมงนะเพราะถ้าเห็นเวทนาเห็นขันห้านะจะได้รู้จักขันห้านะท่านก็จะสอนนะนั้นเราก็พยายามตามครูบาอาจารย์ใช้ขันติความอดทนนะเมื่อขันติเกิดเนี่ยนะเมื่อขันติความอดทนคือความอดกั้นแล้วเนี่ยเรามีความอดกั้นมีความพยายามอดกั้นแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเย็นลงถ้าเราไม่มีความอดกั้นเนี่ยจิตมันจะร้อนนะขันติก็ไม่เกิดมันเครื่องเผาจากร้อนเนี่ยมันเย็นลงจากร้อนมันก็ค่อยเบาลงเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมันดับนะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ดับไปมันเป็นพระไตรลักษณ์แล้วก็ดูการเกิดดับของกายของจิตเราก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็โน้มจิตมาดูกายในท่านั่งของเราว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรให้เราพิจารณาในท่านั่งของเราว่าพิจารณารู้ในท่านั่งอย่างไรมือวางอย่างไรแล้วเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาของเราค่อยขยับทีละนิดละนิดนิดมาเข่าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดนิดมาเข่าข้างซ้ายของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาของเราค่อยขยับทีละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าอกของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดประกบกับมือขวาของเราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในอิริยาบถนั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยหรือหลายร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาลให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมตำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยของเรานะให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่จกกรรมในเวรให้แก่สัมภเวสีทั้งหลายให้แก่เปรตอสุรกายให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปก็ดีที่ยังอยู่ก็ดีที่เป็นทุกข์ก็ดีขอให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
สัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการ อาวิราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอารุคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความใช้ลำบากกายลำบากใจเลย อาภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริอารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเราก็ปฏิบัติไปแล้วบางคนก็ยังใหม่ยังไม่เข้าใจเรามานั่งทำไมมาปฏิบัติทำไม นะการที่เรามานั่งสมาธิเรามายืนสมาธิเรามาเดินจงกรมเนี่ยเพราะต้องการนะเอาจิตนั้นพักผ่อนจิตที่มันไม่พักผ่อนเนี่ยมันล่อนไปหาคนนี้ล่อนไปหาคนโน้นนะไปสู่บุญมั่งไปสู่บาปมั่งกลางวันก็คิดกลางคืนก็ฝันนะมันไปคิดไปฝันมันจิตมันไม่ได้พักเลย ใช่ไหมแต่นี้เราพระเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติมาเนี่ยเพื่อต้องการให้เราสร้างตัวผู้รู้รู้อะไรโยมรู้กายทำอะไรรู้จิตทำอะไรเมื่อกายมันนิ่งกายมันสงบเนี่ยกายตรงนั้นเป็นบุญจิตมันนิ่งจิตมันสงบเนี่ยจิตมันเป็นบุญใช่ไหมแต่กายมันนิ่งเพราะอะไรเพราะจิตมันนิ่งกายถึงนิ่ง พอจิตมันเย็นกายถึงเย็นทำไมที่จิตมันร้อนเนี่ยคือขาดสติเราเอาสติเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่จิตสร้างตัวผู้รู้ให้อยู่ที่กายของเราทำไมเราเอาสติมาตั้งไว้อยู่ที่จิตล่ะเพื่อคุมจิตไงไม่จิตมันร้อนเมื่อจิตมันร้อนทำไงเวลาโกรธขึ้นมามันก็แสดงออกว่าจิตมันร้อนพยายามโลภขึ้นมาจิตมันร้อนก็อะไรล่ะมันก็หลงผิดเนี่ยมันผิดศีลผิดธรรม นะมันไม่จะทำทำนองคลองทำนะเวลามีความโลภขึ้นมาก็ใช้แผนใช้อย่างอื่นขึ้นมาเวลาจิตมันหลงขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเพราะจิตมันร้อนจึงเดินหลงทางถ้าจิตเย็นต้องพิจารณาก่อนเกิดปัญญาก่อนนะทีนี้การที่ฝึกเราเนี่ยขณะที่มันกายมันร้อนลุ่มอยู่น่ะเราจะทำยังไงล่ะนะทำไงแสดงว่าจิตมันร้อนเพราะเราไม่มีที่เกาะ เราไม่มีหลักนะแต่เนี้ยเราที่เกาะของเราก็คือกายเราเนี่ยหลักของเราก็คือกายเราเนี่ยเราไม่เกาะนะเราไม่หลักเนี่ยเราดูกายจริงอยู่เวลาร้อนเราก็เอาพัดมาพัดเราร้อนขึ้นมาก็ใช้กิริยาบทนั้นแสดงว่าความร้อนขึ้นมานั่นมันไม่ใช่อันนั้นน่ะจิตมันร้อนเราระงับให้มันเย็นไม่ได้ใช่ไหมพุทธเจ้าจึงกล่าวบอกไว้ไงขันตีคือความอดกั้น เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะในโอวาปาติโมกข์อ่ะใช่ไหมที่อาจารย์เอกชัยท่านสวดอีตอนหัวค่ำเนี่ยใช่ไหมเราจะเผากิเลสยังไงอ่ะจะเผากิเลสให้หมดสิ้นกิเลสคือความร้อนเราก็อาศัยความเย็นดินะความเย็นเป็นธรรมะเรามีธรรมะเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อต้องการความเย็นเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นเราก็ต้องดับ ไม่ใช่มีความร้อนเราไปส่งเสริมความร้อนอย่างนั้นมันก็เลยไปใหญ่เลยใช่ไหมเมื่อเราไปเผาความเมื่อเรามีความร้อนเราก็ให้ร้อนมากขึ้นนั่นก็เรียกว่ากิเลสมันก็หนาขึ้น
นะอวิชชามันก็หนาขึ้นไปความร้อนคืออวิชชาความเย็นคือวิชาวิชาอะไรวิชาดับความร้อนดับอะไรโยมดับความโกรธความโกรธอะไรความโกรธเป็นไฟนะทำไมก็ความโกรธเป็นไฟพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดว่าโทสะขิแปลว่าร้อนโทสะแปลว่าความโกรธนะในภาษาไทย แต่ภาษาบาลีโทสะนี่เป็นภาษาบาลีคินี่เป็นภาษาบาลีนะแม้ว่าความโกรธคือความร้อนนะความหลงคือความร้อนคือโมหะคิเนี่ยเราจะทำไงให้มันเย็นล่ะต้องฝึกสิฝึกสติฝึกปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราไม่ฝึกอ่ะไม่ได้อะไรอ่ะสติก็ไม่มีนั่งก็ไม่สงบ เมื่อไรมันจะเลิกสักทีว่ากูเมื่อยแทบตายแล้วกูง่วงนอนแทบตายแล้วใช่ไหมมาบวชจะมาแก้บนไม่ได้มาเอาเงินเอานี่เนี่ยบนไว้ถึงมาเลยมันก็ไม่ได้อะไรเวลาเราบนอะไรเราบนมาบวชนะกรรมว่าบวชเนี่ยคือขัดเกลาขัดเกลาอะไรโยมขัดเกลากายหรือไม่ใช่ขัดเกลาจิต นะขัดเกลาจิตเป็นนักบวชไม่ได้ขัดเกลากายกายแค่ท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้ถ้าจิตมันไม่มีอ่ะแม้ท่อนไม้เนี่ยมันไม่มีจิตเนี่ยแม่ท่อนไม้เนี่ยเหมือนท่อนฟืนเนี่ยต้นไม้ต้นเนี้ยมันเหมือนท่อนฟืนท่อนไม้ใช่ไหมมันหาประโยชน์ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะมันไม่มีจิตนะมีชีวิตแต่จิตมันไม่มีเหมือนต้นไม้ก็เหมือนหาประโยชน์ทําอะไรก็ไม่ได้มันก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยเดินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ นะมันอยู่ตรงนั้นอภิจารณาตรงนั้นฉะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยก็เราก็อยู่ตรงนี้เนี่ยคือการปฏิบัติทําให้จิตเราเย็นจิตเย็นธรรมะจิตร้อนคือกิเลสเราจะดับกิเลสให้เบาบางได้ยังไงเขาทําให้จิตมันเย็นลงนะจะไม่จิตคือภาวนาให้จิตมันเย็นลงไม่ได้ความไม่จิตมันเย็นลงจิตก็ร้อนไงเอาพัดไปพัดมันไม่หายหรอกใช่มันร้อนนะ ใช่ไหมแดดมันก็ไม่ออกมันจะร้อนได้ยังไงจริงไหมนะมันร้อนที่ใจเออถ้ามันร้อนเออแดดมันร้อนมันส่องเผาอาทิตย์มันส่องมันจะตายก็ไปใหญ่อันนั้นน่ะจิตมันร้อนเมื่อจิตมันร้อนเราจะดับความร้อนได้ยังไงอ่ะดับความหลงที่มันร้อนได้ยังไงก็อาศัยสตินี่นะใช้ความอดทนแล้วพิจารณาให้เกิดปัญญาว่าใครมันร้อนให้พิจารณาตรงนั้น นะให้พิจารณาตัวพิจารณาคืออะไรตัวไม่พิจารณาคือตัวปัญญาปัญญารู้อะไรรู้ไอ้ความร้อนเนี่ยดับความร้อนเนี่ยคือดับสันโยชน์มาดับสันโยชน์ได้ยังไงดับสันโยชน์ดับความร้อนดับร้อนนั่นคืออะไรดับความร้อนคือดับสมุทัยสมุทัยมันของร้อนนะอารมณ์ที่ร้อนก็มาคือตัวสมุทัยอารมณ์เย็นอารมณ์ร้อนก็มาเราไปติดนะอารมณ์ใช่ไหมใช่ไหมอารมณ์ที่มาไทยแปลว่าจิต นะสมุเกิดรวบรวมอารมณ์ที่ไหลเข้ามาอารมณ์อะไรมาจากไหนเลยโยมอารมณ์ไหลมาจากอายตนะเห็นไหมบุญบาปอยู่ที่อายตนะนะบางคนไม่เข้าใจอายตนะคืออะไรอ่ะตาเนี่ยตานี่คืออายตนะรูปที่นั่งเนี่ยคืออายตนะรูปนั่งเนี่ยข้างนอกตาเนี่ยคือข้างในตาเห็นรูปเนี่ยอายตนะเกิดอะไรล่ะเกิดเวทนาเกิดขันห้าคือขันห้านอก จะไหมแล้วเกิดเวทนาไงไม่ชอบก็เกลียดใช่ไหมไม่ชอบก็เกลียดมันก็สองอย่างชอบไม่เกลียดมันก็สองอย่างเนี่ยไอ้ตาหูล่ะไอ้หูนี่คืออายตนะนะหูเนี่ยไหนนะหูได้ยินเสียงเนี่ยนอกเสียงมันเข้ามาใส่หูเนี่ยนะไม่พอใจกับพอใจเกิดเวทนาไม่พอใจยังเลย เสียงเงี้ยเมื่อไหร่มันจะหมดทุกทีมันจะเลิกทุกทีใช่ไหมไอ้เสียงมันไม่พอใจในเสียงแล้วไม่พอใจในเสียงมันก็ไม่ชอบก็เลยโกรธใช่ไหมมันโกรธขึ้นมามันก็ว่ามันก็ด่ามันก็เป็นกรรมเป็นบาปไปนะทำมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรอ่ะบุญบาปมันอยู่ที่เวทนาตัวเนี้ยใช่ไหมชอบก็โอ้ดีจังเลยโอ้นั่นจังเลยใช่ไหมมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราทันมันไหมอ่ะ
เรามาฝึกตรงนี้ให้รู้ทันเราจะรู้ทันจะเห็นตาก็ดีด้วยตาก็ดีได้เสียงก็ดีที่เห็นรูปเกิดเวทนาทางตาเวทนาทางหูก็ดีเราจะทันไม่ได้ยังไงก็ฝึกสิฝึกสติให้เป็นสันสติสืบเนื่องรู้อารมณ์ที่ไหลเข้ามาที่มันจรเข้ามาหาเราอ่ะจะเป็นอารมณ์ในอดีตก็ดีอารมณ์ปัจจุบันก็ดีให้รู้ทันมัน จะเป็นอารมณ์ในอดีตก็ดีอารมณ์ปัจจุบันก็ดีให้รู้ทันมันรู้ทันแล้วทําไงอ่ะครูบาจะบอกวางมันซะถ้าเรายึดมันเป็นทุกข์ถ้าวางแล้วมันก็คลายทุกข์นะครูบาอาจารย์หลวงปู่ต้องวางว่าไงเฉยมันซะมันไหลมาก็เฉยมันซะถ้าเฉยไม่ได้มันก็ทุกข์ก็ทีเกิดเวทนาก็ทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดนะทุกข์ก็ทุกข์มันเป็นเวทนาเดี๋ยวมันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเฉยนี่ จะแม่มันจะเกิดมันจะดับมันยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะให้ดูตรงนี้พิจารณาตรงนี้นี่คือการปฏิบัตินะก็เรียกว่ารู้อารมณ์ที่ไหลเข้ามาสู่จิตก็รู้สมุทัยเมื่อเรารู้สมุทัยแล้วรู้อารมณ์แล้วเราจะละไอ้ความโกรธความโลภละราคะอารมณ์เหล่านี้ใช่ไหมโกรธก็เป็นอะไรเป็นอารมณ์โกรธราคะเกิดอารมณ์ราคะเกิดขึ้นแล้วทนไม่ไหวต้องไป ไปหาราคะซะหน่อยอารมณ์หลงตัวเองสําคัญตนนะอารมณ์โลกอยากจะได้ขึ้นมาอยากจะเอาขึ้นมาเนี่ยอารมณ์โลภก็เข้ามาเราเลยรู้ทันกับอารมณ์ตอนนี้เราจะรู้ทำอารมณ์อะไรเราต้องรู้กายรู้จิตของเราเป็นกําแพงกั้นว่าอารมณ์มันจะไหลมามาตาเห็นปั๊บเนี่ยมันต้องเกลียดกระชอบเนี่ยเราต้องดูอยู่แล้วไม่เกลียดไม่ชอบมันก็ต้องเฉยเราก็ต้องรู้ทันมันมีสติคอยประคับประคองเมื่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบก็เรียกว่าผัสสะ เราต้องรู้ทันนี่คือฝึกใช่ไหมก็เหมือนการฝึกเราเนี่ยเรานั่งสมาธิเนี่ยพระบอกนั่งสมาธินั่งสมาธิเป็นบุญนะเมื่อเรานั่งสมาธิมันร้อนมันปวดมันเมื่อยเนี่ยเราก็ต้องรู้มันปวดมันเมื่อยเราอย่าทำยังไงอ่ะขยับมันรื้อก็ขยับมันก็ของร้อนสิเรานั่งสมาธิเพื่อต้องการให้ใจเราเย็นต้องการให้ใจเราสงบเมื่อใจเราเย็นใจสงบย่อมเห็นตามความเป็นจริง ถ้าใจไม่เย็นใจไม่สงบเนี่ยมันก็ยังร้อนลุ่มอยู่มันร้อนลุ่มอยู่อันนั้นเป็นอะไรโยมอวิชชาไม่รู้ว่าใจมันกําลังร้อนอยู่เนี่ยมันร้อนมันทนไม่ไหวมันก็ใช้อาการความร้อนออกมาใช้นู่นหมักหนังสือหมั่งปัดหมั่งปัดปัดไปเพราะอวิชชามันบังมันไม่รู้ว่าเนี่ยใจร้อนเพราะอวิชชามันบังแต่นี้เรามาสร้างวิชาไง วิชาให้จับลมเข้าลมออกลมร้อนลมเย็นใช่ไหมลมกระทบภายในว่ากระทบแล้วมันเย็นลมกระทบภายในว่ามันร้อนลมเข้ารูตรงหมวกสองข้างมันเบามันหยาบละเอียดยาวตั้นให้มันรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าวิจารณ์ตรงนี้วิจารณ์เพื่ออะไรหาหลักหาที่เกาะหลักเราอยู่ตรงไหนล่ะโยมหลักก็อยู่ที่ลมเกาะที่ไหนเกาะอยู่ที่ลม ใช่ไหมเราเกาะลมได้แล้วเนี่ยรู้เข้ารู้ออกเนี่ยนะเพราะจิตมันมีดวงเดียวนะจิตมันเกาะอยู่ที่ลมเข้าลมออกจิตมีดวงเดียวมันจะไปหาคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตมีดวงเดียว มันไม่ได้หลายดวงที่มีหลายดวงเดี๋ยวมันไปนู่นไปนี่ไปนู่นสารพัดดวงติดร้อยจิตร้อยแปดเนี่ยแต่มันไปทีละอย่างไปหรืออย่างไม่ได้ทีเดียวแปดร้อยดวงร้อยแปดดวงไม่ใช่มันไปจากนี่จากนี่ย้ายไปนู่นจากนู่นย้ายมานี่ย้ายไปนู่นย้ายไปเรื่อยใช่ไหมแต่จิตมันมีดวงเดียวเมื่อจิตมันมีที่เกาะแล้วมีหลักแล้วอยู่ที่ลมแล้วมันจะเอาเรื่องคนอื่นมาคิดหรือจะเอาเรื่องราวก็นอกมาคิดหรือมันเป็นไปไม่ได้ เราต้องเอาความจริงมาตรงนี้แต่แม้ตอนนี้เราก็ต้องอาศัยจิตนี่หาที่เกาะไงกูบาอาจารย์ก็บอกพุทโธก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีใช่ไหมพิจารณาลมก็ดีลมเข้าออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้มีตัวรู้ก็ดีให้เรามีตัวรู้อยู่ตรงเนี้ยไอ้อาการต่างๆอยู่ในกายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังให้อยู่ในจิตก็เรียกว่าจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานัง วิปัสสนาก็พิจารณาเห็นการเกิดดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะเราต้องเห็นตรงนี้นะเห็นนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานะเห็นปัตตัยลักษณ์นะนี่เราจะเห็นปัตตัยลักษณ์เราจะเห็นตรงไหนเลยโยมเราก็ต้องมาพิจารณากายกับจิตในกายาก็คือกายในจิตก็คือจิตตาวิปัสสนานะเห็นการเกิดดับนะเห็นตรงนั้นนะนี่คือการปฏิบัติ
แล้วปฏิบัติได้อะไรโยมบัตติบัติเพื่อข้ามคือมีวิชาข้ามอะไรโยมข้ามคนธรรมดาไปสู่อริยะบุคคลก็เรียกว่าสร้างมรรคมีมรรคแล้วก็ต้องมีผลใช่ไหมมรรคสี่ผลสี่อ่ะใช่ไหมทีนี้เรามีวิชาแล้วเดินตามมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเดินตามมรรคมีศีลสมาธิปัญญาผลออกมาถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีปัญญาตัดตัณโยชน์เนี่ยตัดอะไรอารมณ์อ่ะ อารมณ์โกรธเราตัดได้ขาดไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอารมณ์โลภตัดได้ขาดไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในชีวิตนี้เราไม่โกรธตลอดชีวิตโลภไม่รอตลอดชีวิตไม่มีราคะตลอดชีวิตไม่มีตัวหลงตลอดชีวิตนั่นแหละเมื่อตัดอารมณ์เหล่านี้ได้อันนั่นแน่คือทางประตูระยะคือขาดตัวพระอรหันต์นะละโลภโกรธหลงนี่เราจะละตรงนี้ได้ไงก็รู้ทันกับอารมณ์ เราจะรู้ทันกับอารมณ์ใดเราก็ต้องหากำแพงหาที่ตั้งกำแพงก็คือตัวสตินะที่ตั้งก็คือตัวตัวสติข่มจิตเป็นกำแพงแม่อารมณ์ไหลเข้ามาไม่รับอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์จะเข้ามีสติระลึกรู้รู้ปั๊บเราก็ละมันตาวางมันตะไม่ต้องให้สู่จิตนะเมื่อสู่จิตแล้วจิตมันเศร้าหมองโยมนะเราจะทำยังไงอ่ะก็ต้องฝึกสิฝึกรู้ตามกับอารมณ์ที่ครบแล้วพิจารณาให้เกิดปัญญา อันนี้คิดแล้วมันเป็นบุญอันนี้แล้วเป็นบาปอันนี้ทําได้ประโยชน์อันนี้ทําไม่ได้ประโยชน์ทําอันนี้เป็นมงคลทํานี้ไม่เป็นมงคลเนี่ยมันก็จะรู้อารมณ์ที่เข้ามาตามความเป็นจริงนี่คือการปฏิบัติแต่ในการปฏิบัติเราจะรู้อารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงได้ยังไงก็อาศัยขันติความอดทนเมื่อเรานั่งนานๆมันปวดนี่โกรธไหมอ่ะพระบอกกันเนื้อนิ่งๆนะอย่าไปขยับนะถ้าขยับเดี๋ยวจะธรรมะมันหลุดนะ นะมีอารมณ์ไหมโอ้โหดิฉันจะตายอยู่แล้วดูทีเนี่ยมันปวดมันชาจะคิวมันกินย่าเดินนิ่งๆได้ยังไงก็หยับก็ไม่ได้อะไรมันกําลังโกรธไหมล่ะมีพอใจในเสียงพระบอกให้นิ่งๆไหมนะตามรอยพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าต้นสีมหาโพธิ์บอกว่าทําไมสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมจะยอมตายที่ต้นสีมหาโพธิ์ใช่ไหมเราตามรอยพระพุทธเจ้าไหม เนี่ยแม่ลามต่อจนพระพุทธเจ้าไหมอ้าวแล้วตอนหูใครจะไปตามรอยฉันยังไม่อยากตายเพราะฉันมีลูกเล็กๆฉันต้องมีลูกส่งเรียนเดี๋ยวลูกมันจะเรียนไม่จบฉันต้องมีภาระอีกเยอะแยะมันก็คิดไปเรื่อยเฉยใช่ไหมอันนั้นเนี่ยเพราะเรายังไม่อยากตายเราก็ถึงพยายามนั่นใช่ไหมเพราะเราไม่ถวายชีวิตแก่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจึงไม่พ้นไงไปพ้นอะไรอ่ะพ้นห่วงที่มันผูกคอมันผูกคอก็จะตายอยู่แล้วผูกคอ จะมาวัดทั้งทีโอ้ยทำไมรีบกลับล่ะอยู่สัก3 วันไม่ได้หรอกบ้านนี้ไม่มีที่อยู่บ้านนี้ไม่มีใครทำนะหลานไม่มีใครส่งนะเนี่ยฉันต้องทำงานถึงอะไรนึกก็อ้างเองไปห่วงมันผูกคอไงเมื่อผูกคอเสร็จไม่พอก็ผูกเท้าอีกจะเดินก็ไม่ได้ผูกคอยถูกไว้เพราะอะไรก็เพราะว่าห่วงตรงนี้เราจะตัดห่วงนี่ได้ยังไงอะโยม เราก็ต้องนึกถึงความตายไปอารมณ์เพราะทุกคนต้องตายแน่ๆไม่มีใครเกิดมาไม่ตายไม่มีอ่ะใช่ไหมทุกคนต้องเจ็บแน่ๆเมื่อเราฝึกแล้วเวลาเจ็บมาแล้วเราเตรียมตัวก่อนเจ็บเราเกณฑ์ตัวก่อนตายที่ครูบาอาจารย์ที่พระเจ้าบอกว่าฝึกก่อนเจ็บซะก่อนที่มันจะเจ็บฝึกก่อนตายก่อนที่มันจะตายนะว่าเจ็บแล้วเราจะเกาะตรงไหนเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่ง เมื่อจะตายแล้ววาระสุดท้ายที่จะขาดใจเราจะเกาะตรงไหนเราจะพึ่งตรงไหนนี่ฝึกไว้ก่อนนะนี่ก็มาฝึกในที่เรามานั่งนะเรานั่งเฉยไหมเราทนได้ไหมถ้าเราทนได้มันทุกข์ไหมมันก็ไม่ทุกข์สิถ้าเราทนได้มันก็ไม่ทุกข์ทำไมมันไม่ทุกข์มันปวดแทบตายมันไม่ทุกข์ไงก็พุทธองค์กล่าวไว้ทุกข์คืออะไรอ่ะแปลภาษาทุกข์เป็นภาษาบาลี นะทุกมาภาษาไทยแปลว่าอะไรทุกแปลว่าทนไม่ไหวนะภาษาไทยแปลว่าทนไม่ไหวนี่เป็นทุกใช่ไหมที่ทุกถ้าแสดงว่าเรานั่งนิ่งได้เราสงบได้เราทนได้นี่มันก็ไม่ทุกอะสิไม่ทุกมันเป็นอะไรที่ปวดนะเวทนาเวทนากําลังเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมเวทนากําลังเกิดขึ้นเรานี่เราไปยึดเวทนาไม่ยึดเวทนาเป็นยังไงอะ ก็พระเจ้าบอกก็ยึดขันห้าเป็นทุกข์ใช่ไหมเวทนาเป็นอะไรโยมขันห้าเนาะหนึ่งในห้ามันเป็นทุกข์นะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องขันห้าให้มันแจ้ง
ศึกษาเรื่องรูปให้แจ้งศึกษาเวทนาให้แจ้งศึกษาสัญญาให้แจ้งศึกษาสังขารให้แจ้งและศึกษาวิญญาณให้แจ้งวิญญาณอะไรวิญญาณที่มีชีวิตอยู่วิญญาณหกใช่ไหมตาเห็นรูปเป็นวิญญาณนะตาเป็นวิญญาณใช่ไหมวิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณ วิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณวิญญาณตมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณกายวิญญาณนั่นใช่ไหมวิญญาณหกนะตัววิญญาณนี่เราศึกษาเราต้องศึกษาวิญญาณเนี่ยทุกหกอย่างนะไม่ตัววิญญาณเนี่ยเราจะทำอย่างไรล่ะเมื่อตายอย่ารูปเรามีวิญญาณแล้วมีวิญญาณก็มีความรู้สึกสิจริงไหมรู้สึกว่าเกิดรู้สึกอะไรรู้สึกเวทนาเกิดขึ้นนะเหมือนต้นไม้เนี่ยมันไม่มีวิญญาณนะ มีความรู้สึกไหมไปฟันมันอ่ะมันร้องโอ้ยไหมมันมีเวทนาไหมลองคนที่ไปฟันเนี่ยอุ้ยเจ็บจังเลยไปเย็บหน่อยไปลงบนผันหน่อยใช่ไหมแต่ต้นไม้มันไม่มีวิญญาณไปฟันยังไงมันก็ไปมันจะทํายังไงก็ไม่ว่าเพราะวิญญาณมันไม่มีแต่ตาเนี่ยตามันจะบอดอยู่แล้ววิญญาณตามันจะนั่นอยู่แล้วเราก็ต้องไปทําตากับเราให้มันดีขึ้นจะไม่หูเนี่ยมันจะดับแล้วมันได้ยินเสียงอะไรจะทํายังไงให้หูได้ยิน นะมันมีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกเราต้องมาฝนในการปฏิบัติของเรานะในการปฏิบัติก็ถึงบอกให้ทนเอาทนเอาทนเอาทนเพื่ออะไรเมื่อศึกษาว่าเราทนได้เมื่อเราทนได้เนี่ยทุกมันก็ไม่เกิดเมื่อเราทนได้ต่อไปมันสงบนี่ว่าเกียมตัวก่อนเจ็บเราทนได้ไอ้ก่อนตายเนี่ยมันมีเวทนาไม่หมดกระวายเมื่อเราทนได้ไปเยอะ มันไปอะไรโยมมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะมันต้องไปแน่ถ้าเราทนได้ถ้าทนไม่ได้มันก็ไหลไปตามสภาวะที่เห็นตามความเป็นจริงนี่คือการปฏิบัตินะนะในการปฏิบัติเพื่อต้องการให้ทนใช่ไหมที่พุทธเจ้าก็บอกว่าขันตีเป็นเครื่องอะไรล่ะเพื่อนเผากิเลสใช่ไหมขันตีเป็นความอดทนหรือความอดกั้นเนี่ยอดกั้นนะอดกั้นที่มันทุกข์แล้วเราก็อดกั้นไว้ ไม่ยอมหวั่นไหวเคยความที่ทุกข์มันกำลังเกิดขึ้นนะเราทนได้ใช่ไหมนี่คือความอดกั้นคือความพยายามตรงนี้นะเราก็พยายามทำนะโยมนะอาตมานี่ก็มาอะไรล่ะในสอนอาตมาที่แล้วพูดนำนิดนี่ก็ได้หมดเวลาแล้วโยมนะจะมีคนอื่นต่อไปอยู่นานๆก็ไม่ไหวเพราะอะไรรู้ไหมแก่แล้วโยมโรคไปก็เจ็บมันเยือนอยู่เรื่อยใช่ไหม ดึกๆไปแล้วจะมีปัญหามีปัญหานะเดี๋ยวก็มีพระเขาลงมาแทนนะโยมนะสาธุสาธุนะทนเอานะโยมนะวันนี้ดึกหน่อยของดีก็ต้องดึกหน่อยนะก็เดี๋ยวอาจารย์จารันก็จะมาเทศให้ฟังนะเที่ยงคืนกลายเป็นแฟนคลับเป็นอะไรก็มานะทนของดีตอนดึกนะโยมนะหัวข้ามนี่ก็เป็นนิบจิบจิบนะดึกๆนี่ของดีจะมาเราก็ต้องทนนะจะเพิ่งกลับไปโยม นะฟังอีกองค์หนึ่งเดี๋ยวองค์สุดท้ายมาแล้วจะนี้โยมก็จะไหลไปเลยโอ้โหหมดเวลาแล้วหรือแม่ตีสี่ตีสี่ซะแล้วน่าจะต่ออีกนะเราทนไว้ก่อนนะแล้วเราจะเข้าใจกันเพราะธรรมะของพระเจ้าเหมือนกันนะอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนะคนสุดท้ายก็ละเอียดหน่อย ใช่ไหมการดึกๆไอ้คนหน้าก็หยาบนิดหน่อยเพราะว่านิวรณ์ยังไม่ค่อยมาแต่ท้ายนิวรณ์เนี่ยมาแล้วง่วงหาวแล้วนี่เนี่ยมันเพลิดเพลินแล้วมันก็แก้ความหาวได้แก้ความง่วงได้นะของละเอียดอยู่ข้างใต้ท้ายนะโยมจะเพิ่งไปไหนนะเห็นสมควรกับเวลาก็เอวังในโยมนะสาธุสาธุ